สวัสดีครับพวกผมนิวจากรายการนิวซีเฮนนี่ครับตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยมีความฝันหนึ่งครับว่าอยากจะร่วมงานกับค่ายหนังดังอย่าง GTH เพราะว่าผมเนี่ยชอบเล่นกล้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตำแหน่งที่อยากเป็นก็อยากจะเป็นแค่แบบเบื้องหลังกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคอยสแนปภาพคนนั้นคนนี้หูยมันเท่ดีซึ่งโตมาเนี่ยผมได้ทำความฝันนั้นเป็นจริงแล้วครับถึงแม้ว่าวันนี้เองค่ายหนังนั้นจะปิดไปแล้วก็ตามแต่อย่างน้อยนี่คือ Tick WatchGTH ครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเหรอเนี่ยมาดึงมาโยงกันได้ไงแกดแพดนี่เต็ม 100% ป่ะเนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาทำความรู้จักกับนาฬิกาอัจฉริยะยี่ห้อ Tick Watch รุ่น GTH ครับแค่ชื่อก็เท่แล้วโอ้ยคำนี้คุ้นๆใช้มาหลายคลิปแล้วนี่หว่ายี่ห้อนี้มักจะมีฟังก์ชันเยอะกว่าคนอื่นมาโดยตลอดตัวกล่องของเขานะครับมีการบอกฟังก์ชันและฟีเจอร์อย่างครบถ้วนนะครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปผลิตผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของของในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนี่เลยครับมันคือสายชาร์จนาฬิกาความยาวประมาณสัก80เซนติเมตรนะครับด้านนึงเนี่ยจะเป็น USB Type A นะครับอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จแม่เหล็กประกบเข้าไปที่ตัวนาฬิกานะครับต้องถูกฝั่งถูกข้างเท่านั้นนะแรงดูดมันน้อยมากๆเลยนะครับวางไว้กับโต๊ะแล้วมันดันมีอะไรไปล้างสายไว้เนี่ยแค่เราดึงนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันจะหลุดออกมาจากกันเลยไม่ต้องใช้แรงที่เยอะมหาศาลเลยขนาดนั้นแค่มีอะไรไปสะกิดก็หลุดแล้วเราจะต้องสังเกตให้ดีก่อนจะไปทำอย่างอื่นนะครับเขาไม่ได้ให้อะแดปเตอร์แปลงไฟมาให้นะครับคุณจะต้องไปหาเอาเองเพราะฉะนั้นใครมีอะแดปเตอร์มือถืออยู่และสามารถเสียบใช้ด้วยกันได้เสียบไปเลยครับในการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกับแบตเตอรี่ที่ให้ความจุมาอยู่ที่260มิลลิแอมป์แบตเตอรี่ของเขาถึงแม้ว่ามองแค่ตัวเลขจะดูว่ามันน้อยนะครับแต่ว่าตัวฮาร์ดแวร์ของเขาตัวหน้าจอของเขาเนี่ยใช้พลังงานที่ต่ำมากๆมันสามารถใช้งานได้นานสุดอยู่ที่10วันต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะนำไปใช้งานเนี่ยเราได้ทำการชาร์จ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับและเราจะมาดูแบตเตอรี่ตอนนี้เมื่อเราใช้งานสัก 3-4 วันสถานะแบตเตอรี่ที่เป็นแท่นสีเขียวด้านบนเนี่ยมันยังเต็มทั้ง3ขีดอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีการบอกเป็นตัวเลขนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แบบรายละเอียดลึกๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับลักษณะการใช้งานที่ผมได้ทดสอบเนี่ยก็มีทั้งการใส่ตอนนอนนะครับออกไปเดินข้างนอกออกไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งแล้วก็เปิดการเก็บสถิติการออกกำลังกายทำทุกอย่างแล้วครับเป็นไปได้จริง10วันจะเป็นหน้าจอ 1.55 นิ้วนั่นเองนะครับเป็น resolution 360 คูณ 320 พิกเซลนะครับมันเป็นรูปทรงแนวตั้งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การปรับค่าความสว่างนะครับรุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปรับได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เลิศเลย perfect นะครับ4ขั้นโดยเริ่มจาก1 2 3 4เนี่ยแหละและจะไม่มีโหมดออโต้มาให้คุณนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการวัดแสงรอบข้างและก็จะปรับความสว่างโดยอัตโนมัติคล้ายๆกับที่โทรศัพท์ทำได้ถ้าเกิดว่าคุณตั้งระดับ4และคุณไปอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งสามารถมองเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนครับไม่ได้รู้สึกว่ามันสู้แสงไม่ได้แต่ว่าภาพอินเสิร์ตที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยมันดูหน้าจอมืดๆไปหน่อยใช่ไหมครับผมคิดว่ามันยังไม่ได้มากเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเพียงเท่านี้ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับหากใครต้องการปรับระยะของการแสดงผลหน้าจอเราตั้งค่าได้ในแอปพลิเคชันนะครับมีตั้งแต่5วินาที10วินาทีและ15วินาทีซึ่งการตั้งค่าตรงนี้จะไม่สามารถทำได้ที่ตัวนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นปรับจากแอปได้เฟี้ยวฟ้าวกว่าเดิมครับซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีครับคือตัวเรือนทั้งหมดเลยนะที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน้าจอเนี่ยจะเป็นเหล็กครับซึ่งเหล็กที่เขาเลือกใช้เนี่ยแข็งแรงขนาดที่ว่าเวลาเราเคาะลงไปแน่นปักเลยอ่ะมั่นใจได้ว่าเราสามารถฝากความหวังไว้กับนาฬิการุ่นนี้ถึงเรื่องของความทนทานได้ในเรื่องของสายรัดข้อมือนะครับเราสามารถจะถอดเปลี่ยนได้ในอนาคตเนี่ยแน่นอนว่าจะมีสายสีอื่นๆนะครับสายรูปแบบอื่นๆออกมาจำหน่ายซึ่งถ้าหากว่าคุณเข้าไปค้นหาใน Lazada หรือ Shopee เนี่ยจริงๆตอนนี้มีแล้วนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนสายได้ง่ายๆโดยการดึงสลักด้านข้างแบบนี้ซึ่งก็เป็นรูปแบบยอดนิยมนะครับเพราะว่ามันง่ายดีและที่สำคัญคือมันแข็งแรงด้วยนะครับไม่ว่าจะวิ่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้หลุดออกมาง่ายๆซึ่งสายเดิมที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์ซิลิโคนนะครับมีความกว้างอยู่ที่20มิลลิเมตร
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไปในท้องตลาดนะครับซอฟต์ซิลิโคนของรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีเพราะว่ามันอ่อนนุ่มจริงๆเห็นไหมครับความกว้างของมันเนี่ยไม่ได้กว้างจนทำให้เราเนี่ยงอข้อมือลำบากณขณะที่เราใช้งานเราสามารถฟ้อนรำได้เลยครับสำหรับเรื่องที่ผมอยากจะพูดให้มันดังกังวานมากที่สุดหลังจากที่เราใช้งานติดต่อกันมาหลายวันแล้วไม่ได้ถอดออกเลยนะครับมันไม่ได้กัดผิวหนังของเราในบริเวณที่เราใช้งานครับคือจริงๆล่ะก่อนหน้านี้ผมได้รับสินค้าอันนึงเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าผมใส่ไประยะประมาณสัก 2-3 วันผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆมันเกิดเป็นแผลครับที่อยู่บริเวณตรงข้อมือที่ผมได้ใส่นาฬิกาเอาไว้นั่นแหละซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้ผมกลัวการใส่นาฬิกาในการรีวิวมากๆเพราะว่าผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนมันจะดีมากพอที่เราสามารถจะฝากความหวังได้การใช้งานของนาฬิการุ่นนี้เองเนี่ยจะมีปุ่มกดให้เราเพียง1ปุ่มเท่านั้นนะครับอยู่ทางขวามือด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาหมดแล้วไม่มีอะไรให้กดเพิ่มเติมนะครับซึ่งการกดปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นการกดเพื่อเรียกเมนูแล้วก็กลับไปที่หน้าโฮมแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราดับเบิลคลิกล่ะตึ๊กๆหรือว่าทริปเปิลคลิกล่ะตึ๊กๆๆไม่มีความหมายครับคือมันไม่ได้มีช็อตคัทในการกดหรือว่าการตั้งค่าใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กดปุ่มแล้วเราอยากจะเรียกเมนูล่ะเลือกได้หรือเปล่าปัดขึ้นไปแบบนี้ไม่มีคำสั่งครับปัดซ้ายปัดขวาไม่สามารถเรียกเมนูได้นะครับปัดจากด้านบนลงข้างล่างก็ไม่ใช่หน้าเมนูอยู่ดีเท่ากับว่าเมื่อไหร่เราอยากจะเข้าหน้าเมนูที่เป็นช็อตคัทโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้เนี่ยกดตรงนี้1ทีเรียกได้เลยเห็นไหมฮะมีตั้งแต่ notification tick exercise tick health tick sleep timer stopwatch weather music control แล้วก็ปิดท้ายด้วย setting หมดแล้วครับการปัดด้านซ้ายนะครับเลื่อนไปยังการ์ดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการดูสภาพอากาศนะครับที่อยู่ในบริเวณที่คุณกำลังอาศัยอยู่จะเห็นได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ย33องศากับสภาพอากาศที่มีฝนตกแล้วก็อันต่อมาเนี่ยเราสามารถดูฮาร์ทเรทได้นะครับก็คืออัตราเต้นของหัวใจสูงสุดต่ำสุดของเราเท่าไหร่มีกราฟให้เราเห็นแบบคร่าวๆด้วยนะครับเขาสามารถทำงานได้ทุกฟังก์ชันตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันนะครับก็จะวัดเก็บอย่างนี้สะสมไปเรื่อยๆเป็นสถิติในแต่ละวันนะครับเราสามารถดูย้อนหลังแบบละเอียดกว่านี้ได้ในแอปพลิเคชันเดี๋ยวค่อยไปแนะนำให้ดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็หน้าการ์ดบอร์ดอันถัดมานะครับจะเป็นหน้าที่รวมสถิติที่เราควรจะรู้ในแต่ละวันนะครับเริ่มด้วยการวัดค่าอัตราการหายใจต่อนาทีซึ่งเราสามารถจะกดช็อตคัทอันนี้เพื่อเข้าไปวัดค่าล่าสุดได้แล้วก็แท็บอันถัดมาก็คือ Skin Temperature หรือว่าการวัดอุณหภูมิของผิวหนังของเรานั่นเองหลายๆคนนะครับอาจจะรู้สึกเริ่มเบื่อกับวิธีการวัดอุณหภูมิเวลาเราเดินเข้าห้างเดินเข้าเซเว่นเดินเข้าร้านค้าต่างๆเราไม่เชื่อว่าเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมันวัดอุณหภูมิของเราได้จริงบางทีเนี่ยเรายื่นมือไปนะครับอุณหภูมิร่างกายของเรา34องศาก็มี35องศาก็มี38องศาก็มีเราก็คือคนคนเดิมวันเดียวกันชั่วโมงเนี่ยห่างกันนิดหน่อยแต่ว่าต่างกันที่เครื่องวัดทำไมอุณหภูมิของเรามันแกว่งได้ขนาดนั้นเครื่องพวกนั้นไม่รู้ได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าไอตัวนาฬิการุ่นนี้เองเนี่ยเขาก็มีระบบพวกนั้นในตัวเนี่ยแหละแต่ถามว่ามันได้มาตรฐานที่ระดับทางการแพทย์เขาใช้หรือเปล่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะครับในเว็บไซต์เขาก็มีเขียนดอกจันเอาไว้ด้วยแหละเมื่อไหร่ที่นาฬิกาตัวนี้วัดอุณหภูมิของผิวหนังของเราและพบว่าเราเนี่ยมีไข้เราขึ้นจากเดิมอุณหภูมิเราเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมแจ้งเตือนเราได้นะครับว่าเราเนี่ยมีไข้แล้วนะและเราก็ควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วนะหรือพักผ่อนได้แล้วนะแล้วก็แถบสุดท้ายนะครับคือติ๊กออกซิเจนครับวัดค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่า SPO2 นั่นแหละขออ้างอิงจากเว็บไซต์เว็บชื่ออะไรนะเช็คแฮงเอาท์นิดนึงนะครับค่า SPO2 ในเลือดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับโควิด-19 หรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแบบ 100% การวัดค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าคุณเนี่ยติดโควิด-19 หรือยังจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้นะครับใช้สำหรับคนที่ออกกำลังกายในกรณีที่ออกกำลังกายหนักๆเลยเนี่ยและเราวัดค่าออกซิเจนในเลือดตัวเลขเนี่ยมันอาจจะต่ำลงไปถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าร่างกายของเราควรได้พักแล้วพักสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายต่อซึ่งค่ามาตรฐานของคนทั่วๆไปเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก98บวกๆอันนี้เนี่ยจะเข้าสู่หน้าการบันทึกสถิติการออกกำลังกายนะครับจะมีพรีเซตทั้งหมด14รูปแบบวิ่งภายนอกบ้านการปั่นจักรยานนอกบ้านการกระโดดเชือกรวมถึงการว่ายน้ำการเดินการวิดพื้นการซิทอัพอะไรอย่างนี้นะครับการออกกำลังกายแบบฟรีสไตล์นะครับรวมถึงการปีนเขาวิ่งในร่มเลยประมาณนี้นะครับการออกกำลังกายแบบยิมนาสติก
การเตะบอลการเล่นบาสเกตบอลการปั่นจักรยานในบ้านแล้วก็ปิดท้ายด้วยโยคะครับ14รูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบหลักๆที่นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรตัว TicWatch GTH รุ่นนี้เนี่ยเขาไม่ได้มี GPS ในตัวครับซึ่งนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้วัดการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะครับมันสามารถที่จะกดเริ่มได้เลยทันทีโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอการตรวจจับ GPS ที่อยู่ใกล้เคียงของเรานะครับและมันจะส่งผลทำให้สถิติที่เราได้รับในตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ในตัวนาฬิกาเองเนี่ยจะไม่ได้มีการบ่งบอกนะครับว่าเราเนี่ยวิ่งไปที่ไหนบ้างเดินไปที่ไหนบ้างนาฬิการุ่นนี้จะไม่สามารถบอกได้นะครับว่าคุณเนี่ยเดินด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่ามันไม่สามารถจับ GPS ได้สิ่งที่เขาสามารถบันทึกได้นั่นก็คือการนับก้าวว่าคุณเนี่ยเดินไปกี่ก้าวแล้วนะครับคุณเดินไประยะทางกี่กิโลเมตรแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยในเรื่องของการบันทึกจำนวนการเผาผลาญแคลอรี่การ์ดบอร์ดอันถัดไปนะครับนั่นก็คือการบอกสถิติการนอนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะหลายคนอยากจะให้ตัวนาฬิกาเนี่ยบันทึกว่าเมื่อคืนเรานอนไปกี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็ยังมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายที่จะบอกเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการนอนแบบหลับๆตื่นๆหรือว่าหลับลึกหรือว่ามีการกรอกตาไปๆมาๆถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะราคาถูกแต่ว่าฟีเจอร์นี้ก็ยังถูกใส่มาให้ด้วยนะครับการ์ดบอร์ดอันสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดเป็นอันสุดท้ายแล้วนั่นก็คือในการสรุปสถิติเป็นรูปแบบ PAI จะมีการบอกตั้งแต่ในวันนั้นๆเนี่ยคุณเผาผลาญแคลอรี่ไปกี่แคลแล้วแล้วก็คุณเดินไปกี่ก้าวแล้วแล้วก็รวมถึงคุณเดินไปกี่กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งมันก็จะอัปเดตเป็นวันต่อวันนะครับถ้าเกิดว่ามันพ้นเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยสถิติตรงนี้จะรีเซ็ตทั้งหมดและมันก็จะเริ่มนับใหม่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่สนุกมากๆหลังจากที่ได้ใส่ TicWatchGTH รุ่นนี้นั่นก็คือเมื่อไหร่ที่เราเดินครบระยะทางที่เขากำหนดไว้เนี่ยมันจะขึ้นเป็น achievement นะครับหรือว่าเป้าหมายในแต่ละวันที่คุณทำได้เสมือนว่าเป็น reward หรือว่ารางวัลที่คุณจะได้รับนะครับทุกๆ1กิโลเมตรมันก็จะขึ้นหน้าเป็นถ้วยทองๆสวยๆขึ้นมาเมื่อไหร่ที่เดินไปครบ3กิโลเมตรก็จะขึ้น5กิโลเมตรก็จะขึ้นซึ่งมันก็สนุกดีเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าเราเนี่ยได้เผาผลาญพลังงานมากพอหรือเปล่าลองไปเล่นกันดูครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดตั้งค่าใดๆทั้งนั้นนะเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อความขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในฝั่งของ Messenger YouTube จริงๆมีอีเมลจริงๆมีอีกหลายแอปเลยที่สามารถแจ้งเตือนได้ความผิดแปลกคือมันรองรับภาษาไทยก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์ 100% ณวันที่เราถ่ายทำนั่นหมายความว่าในอนาคตเขาสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมาแก้ไขให้ตัวหนังสือพวกนี้มันสมบูรณ์ได้ผมเคยใช้นาฬิกา TicWatch หลายๆรุ่นก่อนหน้านี้ภาษาไทยของเขามันสมบูรณ์มากๆมันอ่านรู้เรื่องมันแสดงผลได้แบบปกติเลย TicWatch ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคือเราสามารถอ่านข้อความได้เสมอแต่เราไม่สามารถตอบกลับได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดคีย์บอร์ดที่ว่ากดง่ายๆหรือว่าสั่งคำสั่งด้วยเสียงรุ่นนี้ไม่รองรับเลยนะครับในฝั่งของ YouTube ก็ขึ้นคำว่า New Message แค่นี้แล้วก็จบเลยเราไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ Message นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็ในฟีเจอร์ Tick Exercise นะครับเหมือนกับการ์ดบอร์ดเมื่อกี้เลยไปต่อกันที่ Tick Health มันก็จะมีการรวมฟังก์ชันที่เป็นพื้นฐานสำหรับสุขภาพร่างกายในแต่ละคนที่ควรรู้นะครับเริ่มตั้งแต่อุณหภูมิของผิวหนังของเรานั่นแหละซึ่งเราจะต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบ1นาทีนะครับตัวนาฬิกาก็จะบอกว่าคุณเนี่ยมีอุณหภูมิผิวหนังอยู่ที่เท่าไหร่กี่องศาติ๊กเซนเนี่ยมันคือฟีเจอร์ในการวัดค่าความเครียดของคุณนะครับณขณะนี้เนี่ยคุณเครียดอยู่หรือเปล่าคุณกำลังผ่อนคลายอยู่หรือเปล่าซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องรอประมาณสัก3นาทีนะครับถึงจะมีค่าชี้วัดออกมาเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มและก็สีแดงนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันนึงนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือTick Breathe ให้เราตั้งเวลาได้นะครับตามที่เราต้องการเริ่มตั้งแต่1นาทีนะครับไปสูงสุดอยู่ที่9นาทีเมื่อเรากดสตาร์ทเนี่ยตัวเครื่องจะนับถอยหลังและให้เราเนี่ยฝึกในการหายใจไปพร้อมๆกับตัวนาฬิกานะครับเมื่อไหร่ที่เขาเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้คือหายใจเข้าครับและเมื่อไหร่ที่วงกลมมันลดลงเป็นตัวแคบๆเนี่ยให้หายใจออกครับหายใจเข้าครับแล้วก็ค่อยหายใจออกมันเป็นฟีเจอร์ที่ต่อเนื่องมาจากทิกเซนเมื่อสักครู่นี้เมื่อไหร่ที่เราเครียดเมื่อไหร่ที่เรากังวลเมื่อไหร่ที่เราสับสนทุกทนทรมาน
ขนาดนั้นเลยเหรอให้เราเข้าฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Tick Breath พอเรากำหนดลมหายใจได้เราก็เริ่มใจเย็นขึ้นในส่วนของไทม์เมอร์นะครับจับเวลาได้เลย15นาที30นาที60นาทีหรือว่าจะคัสตอมเอาเองอันนี้ก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับแม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าจอเนี่ยมันจะรีบดับไปไหนนะแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมยังไม่เคยพูดถึงเลยนั่นก็คือ Music Control นะครับใช้ในการควบคุมเพลงได้แน่นอนครับว่าในราคาประมาณนี้มันไม่ได้มีหน่วยความจำในตัวครับมันไม่สามารถเอาเพลงไปเก็บในตัวนาฬิกาได้เราใช้ในการควบคุมเพลงที่เกิดขึ้นกับตัวโทรศัพท์ได้อย่างเดียวครับเพลย์พอสเพลงนั้นๆได้นะครับการข้ามเพลงไปเพลงถัดไปย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านี้สามารถทำได้ครับแต่สิ่งที่ไม่สามารถทำได้นั่นก็คือเพิ่มเสียงหรือลดเสียงที่เกิดจากตัวโทรศัพท์ได้เลยนะครับในฝั่งของตัวแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อหรือว่าแพร์ลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการมันไม่ยากครับโดยการสแกน QR code รายชื่อของตัวนาฬิกาจะมาขึ้นอยู่ในแอปทันทีนะครับเขาก็จะโหลดสถิติที่เกิดขึ้นกับตัวนาฬิกาเนี่ยมาเก็บเอาไว้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับในนี้เนี่ยจะมีการบันทึกเอาไว้ว่าเผาผลาญแคลเท่าไหร่เดินไปกี่ก้าวกี่กิโลเมตรแล้วก็มีการบอกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยฮาร์ทเรทของคุณเนี่ยสูงสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่แล้วก็มีค่าเฉลี่ยด้วยนะครับแล้วก็จะมีการบอกออกซิเจนในเลือดนะครับย้อนหลังเป็นรายชั่วโมงแบบนี้เอาไว้ด้วยซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการบอกรายละเอียดได้เท่านี้นะครับอาจจะมีการบอกแบบคร่าวๆอุณหภูมิร่างกายของคุณเนี่ยย้อนหลังไปเมื่อตอน 6:00 นเช้าเท่าไหร่ตอน 5:00 นเท่าไหร่ตอน 9:00 นเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ค่าสูงสุดเท่าไหร่ก็สามารถมาดูได้แล้วมาดูต่อกันที่สถิติการนอนหลับนะครับก็จะมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าในแต่ละวันของคุณเนี่ยผมนอนตั้ง10ชั่วโมงเนี่ยซึ่งผมได้คะแนนมาอยู่ที่ 93% นะครับแต่ผิดกับเมื่อวานนี้เองนะครับผมนอนแค่9ชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมได้คะแนนมา 99% มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยหลับลึกมากแค่ไหนคุณเนี่ยหลับตื่นๆมากแค่ไหนนะครับมันจะมีกราฟบอกอย่างชัดเจนมากๆนะครับรวมถึงณขณะที่คุณนอนหลับอยู่เนี่ยมีการวัดอัตราเต้นของหัวใจควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีการวัดออกซิเจนในเลือดขณะที่คุณนอนหลับด้วยนาฬิกาบางรุ่นนะครับถึงแม้ว่าจะแพงกว่าแต่ว่ารายละเอียดณขณะที่คุณนอนหลับเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดเท่านี้นะครับย้อนกลับไปวันที่2ย้อนกลับไปวันที่1สามารถดูได้หมดเลยนะครับก็จะมีการเลือกวันไว้แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยในเรื่องของการเก็บสถิติการออกกําลังกายเดินนอกบ้านนะครับเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในขณะที่เราหยุดนิ่งเนี่ยนาฬิกามันไม่ได้หยุดไปด้วยนะครับมันก็ยังเก็บสถิติอยู่ผมเนี่ยเดินระยะทางประมาณเกือบ1กิโลนะครับเนี่ยประมาณ600เมตรแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่ไปแค่20แคลเองโอ้โหน้อยมากๆนะครับฮาร์ทเรทของคุณเป็นยังไงนะครับก็จะมีการบันทึกไว้ด้วยสูงสุดอยู่ที่150 BPM นะครับต่ำสุดมีการบอกไหมไม่ได้บอกต่ำสุดนะแต่บอกเป็น average นะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่114ครั้งต่อนาทีนะครับตอนที่เราเนี่ยทำการวัดสถิติการออกกำลังกายเนี่ยถ้าหากว่าเราลืมเข้าไปกดในฟังก์ชันนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเดินไปสักพักหนึ่งประมาณสัก5นาทีนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยจะมีหน้าปัดหนึ่งคอยถามเราว่าคุณอยากจะให้เก็บสถิติการออกกำลังกายนี้ไว้หรือไม่ซึ่งในฟีเจอร์นี้เนี่ยมันจะไม่เริ่มโดยอัตโนมัตินะครับคุณจะต้องยืนยันด้วยตัวเองก่อนหากใครเนี่ยคิดว่าใส่นาฬิกาปุ๊บแล้วอยากจะวิ่งตอนไหนก็วิ่งคุณคิดผิดครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าอันนึงนะครับที่เขาตั้งชื่อว่า tilt to wake ยกข้อมือขึ้นมาแล้วหน้าจอของนาฬิกาจะเปิดขึ้นมาด้วยตัวเองเราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับซึ่งความเสถียรในการทำงานของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราหมุนข้อมือมาบางครั้งมันก็ติดบ้างบางครั้งก็ไม่ติดบ้างนะครับก็ถ้าให้คะแนน tilt to wake เนี่ยก็ได้ประมาณสัก6เต็ม10อะไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็การตั้งค่าอัตโนมัติ watch face setting นะครับหรือว่าการตั้งค่าหน้าปัดของตัวนาฬิกาค่าโรงงานเองเนี่ยหน้าปัดที่เขาให้มาจะเป็นส้มๆแบบนี้ครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเลย watch face center ของเขาเนี่ยมีให้เลือกอยู่เยอะประมาณนึงนะครับอาจจะไม่ได้ถึงเป็นร้อยๆพันๆรูปแบบนะครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างสรรค์มามันก็เยอะพออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกราฟฟิตี้นะครับเป็นรูปโลกรูปดาวอังคารรูปดอกไม้รูปแบบสีสันหน่อยหรือว่าเป็นรูปสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมีมาให้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมจะต้องตั้งคำถามนั่นก็คือวิธีในการโหลดไอตัว Watch Face เนี่ยเมื่อผมกด Set and Apply มันจะทำการดาวน์โหลดนะครับทำไมมันซิงค์โครไนซ์หรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่นานมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับนาฬิกาสมาร์ทวอชก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆรุ่นทำได้ดีครับคือระยะเวลาในการเปลี่ยนหน้าจอของตัวนาฬิกาเนี่ยไม่ถึง5วินาทีไม่ถึง10วินาทีก็มีมาแล้วนะครับหรือจะนานเป็นนาทีก็มีแต่สำหรับรุ่นนี้ผมคิดว่ามันนานกว่า1นาทีอ่ะซึ่งถ้าเกิดดูจากรูปร่างของหน้าปัดที่ผมเลือกที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรือว่าซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราลองจับเวลากันดูไหมขนาดว่าผ่านไปประมาณสัก 20% แล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะเต็ม100
เล่นโทรศัพท์เพลินเลยฮะนานจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันนานจริงๆนะครับเราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปอันนี้เป็นรูปที่ผมอยากจะให้มันเป็นหน้าปัดของนาฬิกานะครับกดถูกไปปุ๊บเขาก็จะให้เราขอบรูปนะครับอันนี้คือตัวอย่างหน้าปัดที่เราต้องการเปลี่ยนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีอื่นเฮ้ยเท่ดีอ่ะคือมันแปลกใหม่ดีอ่ะเราสามารถเอารูปอะไรก็ได้เข้าไปใส่นะครับเราอาจจะเป็นรูปหมารูปแมวแล้วเราก็กด Save and Apply ไปครับแน่นอนนะครับว่าต้องมานั่งรอนานๆแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงคราวนี้นะครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันแล้วในเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับแน่นอนว่านาฬิกาแบบนี้เนี่ยจะต้องอยู่กับเราทั้งวี่ทั้งวันนะครับล้างมือบ้างแหละหรือว่าอาบน้ำบ้างแหละซึ่งนาฬิการุ่นนี้เนี่ยมันใส่อาบน้ำได้มันใส่ลงน้ำได้ด้วยนะครับเทคโนโลยีกันน้ำของเขาเนี่ยก็มาเป็นแบบ5 ADM นะครับสามารถทนแรงดันน้ำในระดับ50เมตรได้ซึ่งนี่ก็เป็นสเปคที่ส่วนใหญ่จะใส่มาอยู่แล้วไม่ได้แปลกอะไรนะครับสามารถซื้อได้ใน Shopee หรือว่า Lazada นะครับราคาเนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้แล้วนะครับอยู่ที่ 2,490 บาทผ่านร้านค้าที่ชื่อว่า TicWatch Thailand นะครับการรับประกันของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่มีปัญหาใน7วันเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยถ้าเกิดว่าหลัง7วันผ่านไปแล้วเนี่ยซ่อมฟรีอีก1ปีในเรื่องของสีสันในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าวันถ่ายทำเองเนี่ยรายละเอียดอาจจะไม่ได้ออฟฟิเชียลอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเปิดขายอย่างเป็นทางการในช่วง Lazada 5.5 นี้เองเอาเป็นว่าครั้งหน้าถ้าหากมีอะไรแจ่มๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบนี้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ